สวัสดีค่ะมินาซังคอมบังวะออยเซนเซมาแล้วนะจ๊ะเราลุยเรื่องตัวอักษรกันต่อหน้าที่สองใครมีตำราเรียนก็เปิดไปพร้อมกันเลยนะลูกหน้าที่สองตรงนี้เราเรียนกันไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็เสียงแรกที่เราเรียนการอ่านออกเสียงก็คือเสียงฝุ่นตรงนี้ก็จบไปแล้วเรียบร้อยวันนี้เราจะมาขึ้นการอ่านเสียงอีกนะคะถ้าเกิดว่าเวลาเหลือเซนเซก็จะต่อการอ่านเสียงที่3ไปให้เลยก็คือการอ่านออกเสียงที่เป็นตัวตัวนี้นะคะถ้าเวลาเหลือนะวันนี้มีนัดกัน2ข้อข้อแรกการอ่านออกเสียงที่เป็นเสียงอีแล้วก็การอ่านออกเสียงนะก่อนที่จะไป2ข้อที่ว่านี้เนี่ยขอทวนครั้งที่แล้วก่อนได้ไหมเซนเซไม่ทวนทั้งหมดเซนเซจะพูดสิ่งหนึ่งที่น้องๆเนี่ยงงอ่ะน้องๆบอกเซหนูงงอ่ะนะคะงงกันเยอะมากคืออย่างนี้จำได้ไหมตารางนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวหนูดอกจันไว้นะคะเดี๋ยวหนูดอกจันไว้นะหนูดอกจันแถววรรคเลยอ่ะเรียกว่าวรรคดีกว่าวรรคที่สองนะตรงนี้นะวรรคที่สองวรรคะตรงนี้เดี๋ยววันนี้จะพูดตรงนี้นะคะวรรคะก็คือตรงนี้ทั้งหมดเลยอาจจะดอกจันหรือไฮไลท์ไว้ก็ได้นะตรงนี้นะแล้วก็อะไรอีกคะอันนี้ที่มีปัญหาบ่อยๆก็คือวรรคะมีปัญหาเพราะว่ามันมีเสียงเต็งๆด้วยไงโอเคนะเดี๋ยวเอาอันแรกก่อนวรรคะคิคุเคโคครั้งที่แล้วเนี่ยเซนเซบอกว่าถ้าเราจะเทียบกับภาษาไทยของเรามันก็คือออกเสียงคอควายใช่ป่ะขอเคลียร์กันนิดนึงมีน้องๆหลายคนถามกันเข้ามานะคะคิคุใช่ไหมเคแล้วก็โคเรื่องการเขียนเนี่ยเคลียร์แล้วเซนเซแต่ว่าเรื่องการออกเสียงเนี่ยมันจะมีบางทีที่หนูงงอ่ะหนูสับสนมากๆเลยอ่ะเซนเซบอกว่านี่คือคะคิคุเคโคถูกไหมส่วนตัวนี้ตัวเต็งคะคิคุเคโคไปใส่เต็งๆจริงๆเนี่ยมันจะมีพูดอีกทีนึงตอนที่เป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมนะใส่เต็งๆใช่ไหมมันจะเป็นเสียงสั่นนะอันนี้เราเรียนผ่านไปแล้วนะคะพูดอีกประเด็นนึงแล้วกันนะยังไงดีวะจะเริ่มยังไงดีตื่นเต้นอ่ะคืออย่างนี้มันมีน้องๆที่ชินกับการเรียนแบบเทียบใส่เสียงภาษาไทยลงไปนะคะโดยการใส่เสียงบอกว่าจดเนี่ยน้องจดแบบนี้เลยอ่ะบอกว่าอันเนี้ยคือคอควายส่วนอันเนี้ยคือกอไก่หนูก็เลยจำเป็นคะคิคุเคโคส่วนอันนี้จะเป็นกะกิกุเกโกหรือไม่จริงใช่ไหมใครเคยเรียนมาบ้างแล้วหนูทำแบบนี้อยู่หรือเปล่าถ้าทำแบบนี้หนูอ่ะจะงงนะคะเวลามันออกเสียงเพราะอะไรเพราะตัวนี้นะคะคะคิคุเคโคทั้ง5ตัวเนี้ยเวลาคำศัพท์เวลาอยู่ในคำศัพท์มันจะออกเสียงหนักจนได้คอควายในภาษาไทยของเราแต่ถ้ามันอยู่หลังตัวใดๆก็แล้วแต่มันจะออกเสียงเบาลงนิดนึงเราจึงไม่ได้ยินเป็นคอควายเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะอะไรดีคะทั้ง5ตัวเนี้ยคำว่าอะไรตัวคะอยู่ข้างหน้าคำว่าอะไรตัวคะอยู่ข้างหน้าคะโยบิคาโยบิคาโยบิแปลว่าอะไรวันอังคารใช่ป่ะวันนี้ป่ะคิวะคาโยบิให้คิวะคาโยบิですねคาโยบิเดี๋ยวเซนสอนเรื่องเสียงยาวอีกทีนึงนะตัวนี้เป็นเสียงยาวนะคะแต่ว่าเอาประเด็นตรงนี้ก่อนใช่โอเคถ้าหนูเทียบเป็นคอควายตัวนี้อ่านคอควายได้ถูกต้องนะใช่คือคอควายแต่ถ้าเกิดว่าไอตัวคะมันไปอยู่ตามหลังตัวใดๆก็แล้วแต่มันไม่ได้อยู่ข้างหน้าแล้วนะเห็นสีเขียวไหมก็พอได้นะพอได้มันไปอยู่ตามหลังตัวใดๆเนี่ยนะมันจะไม่อ่านออกเสียงเท่าคอควายชัดเจนอย่างเช่นคำว่านี้อันนี้ก็เสียงยาวอีกเหมือนกันแล้วอันนี้ก็เสียงอีกเหมือนกันเดี๋ยวสอนอีกทีนึงนะ
เดี๋ยวเซนเซขออธิบายนี้ก่อนมีน้องถามกันเข้ามานะคะอีตัวคะตัวเนี้ยมันจะไม่ออกเสียงเท่ากับคอควายถ้าออกเสียงเท่ากับคอควายจะออกเป็นแบบนี้อกค่าสังซึ่งคนญี่ปุ่นธรรมชาติของเขาอะค่ะเขาจะไม่ออกเสียงแรงขนาดนี้ไอตัวนี้นะเขาจะออกเบาลงครึ่งนึงเพราะมันรู้สึกเหนื่อยอะอกค่าสังแกเหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นถ้าธรรมชาติของเขานะเขาจะลดเสียงลงครึ่งนึงเหลือแค่โอกาสังฟังดีๆนะคะโอกาสังเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเหมือนกอไก่เลยอะใช่ไหมประเด็นก็คือตรงนี้คือโอกาสังคือตัวคะแต่คนญี่ปุ่นเวลาพูดเขาจะพูดเบาลงหน่อยนึงจนเราได้ยินเป็นเสียงกอไก่และถ้าหากว่าหนูจำกะกิกุเกโกแบบนี้เวลาหนูเขียนคำศัพท์หนูจะเข้าใจว่าอีตัวเนี้ยมันต้องใส่เต็งๆใช่ไหมมันไม่ใช่เต็งๆนะเซนเซก็เลยบอกหนูว่าเฮ้ยแกอย่าไปเทียบเป็นภาษาไทยเลยเพราะอันเนี้ยมันไปเทียบเป็นกอไก่ไม่ได้มันไม่ใช่กอไก่มันไม่ใช่เสียงกอไก่แถวเนี้ยวรรคเนี้ยในภาษาไทยไม่มีมันคือเสียงคุณเสียงคุณก็คือเสียงคุณดีวะมันไม่ใช่เสียงกอไก่มันก็คือเสียงคะแบบทำเป็นสั่นๆคุณๆค่ะกะกิกุเกโกอย่าไปเทียบจำเป็นกอไก่นึกออกไหมยกตัวอย่างคำอื่นบ้างเมื่อกี้คะใช่ไหมเอาคิเดินคิทั้ง5ตัวเนี่ยนะนิสัยเหมือนกันหมดค่ะมันจะเวลาตามหลังตัวไหนมันจะลดเสียงลงเป็นเหมือนกอไก่เนาะตัวคิบ้างคำอะไรที่ตัวคิอยู่ข้างหน้าคำอะไรที่ตัวคีอยู่ข้างหน้าวะคำว่าคีเดคีเดคีเดเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะเรียนการอ่านออกเสียงอีนะคะแต่เดี๋ยวเคลียร์กันเรื่องเสียงเต็งๆก่อนว่ามันจะตกลงต้องใส่หรือไม่ใส่ค่ะคีเดนะคะเอาประเด็นคือตัวนี้ตัวคีอ่านออกเสียงเป็นอะไรคอควายชัดเจนใช่ไหมแต่เวลามันไปอยู่ตามหลังตัวใดๆก็แล้วแต่มันจะไม่ใช่คิแล้วลูกจริงๆมันก็คือคินะถามคนญี่ปุ่นว่าตัวนี้คืออะไรเขาก็บอกว่าคิแต่เวลาเขาออกเสียงเขาก็จะแบบเหมือนลดเสียงลงอัตโนมัติเลยอะอย่างเช่นคำว่าอะไรคิมันตามหลังตัวใดๆมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างเอออันนี้แหละน้องๆพาดบ่อยนะเอออีกตัวนี้แหละเสียงเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนกันนะคะใครยังไม่เป็นข้ามไปก่อนประเด็นคือตัวนี้ค่ะอีตัวคิตัวข้างหลังเนี่ยทำยึกๆแล้วกันเนาะตัวนี้เนี่ยมองเห็นนะมองเห็นชัดนะบางทีกล้องมันไปโฟกัสคนสวยอะค่ะมันก็จะไม่ไปโฟกัสตัวนี้หนูต้องรอหน่อยนะต้องรอคนสวยหันหน้าไปแล้วเดี๋ยวมันโฟกัสตัวหนังสือให้นะคะตัวเนี้ยจริงๆมันคือตัวคิเหมือนเดิมแหละมันไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ได้มีวิธีการเปลี่ยนเสียงอะไรที่ยุ่งยากนะเมื่อวานครั้งที่แล้วคาบที่แล้วที่เซนเซยังไม่บอกอ่ะเพราะว่าไม่อยากให้หนูรู้สึกว่ายากเกินไปเครียดเกินไปนะคะปล่อยให้ไปเจอโลกภายนอกแล้วเดี๋ยวหนูสงสัยแล้วเดี๋ยวหนูก็กลับมาถามให้สงสัยด้วยตัวเองดีกว่านะไม่อยากที่จะแบบแต่คาบแรกเพราะไม่งั้นหนูจะรู้สึกว่าโอ๊ยอะไรมันเยอะเกินไปหมดเลยอะข้อยกเว้นนู่นนั่นนี่ใช่ป่ะจริงๆอันนี้ไม่ใช่ข้อยกเว้นอะไรทั้งนั้นเลยนะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของการออกเสียงเอาเราเป็นเราคิดว่าสมมุติว่าเราเป็นคนญี่ปุ่นแล้วกันเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยไหมตัวนี้นะคะคีเดส่วนตัวนี้ตัวคีอยู่ข้างหลังถ้าหนูจะอ่านหนูก็ต้องอ่านว่าเกะอันนี้เต็งๆให้ไหมเนี่ยอันนี้ก็คือเกะนะเกะใส่เป็นเก่งเดี๋ยววันนี้จะเรียนนะอันนี้เอาไว้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนคิใช่ป่ะตัวนี้คือคิเก่งคิถ้าให้ถูกต้องคือแบบนี้เก่งคิแต่คนญี่ปุ่นไม่มีใครพูดแบบนี้เพราะมันจะเหนื่อยแกอันนี้ก็ออกเสียงหนักอันนี้จะออกเสียงหนักอีกหรอมันอยู่ข้างหลังอะแกออกเสียงครึ่งนึงก็พอแล้วคิก็เลยเป็นเก่งคิเก่งกิที่นี่คนไทยหูดีมันกินี่ว่าไอตัวนี้คือกินะใช่ไหมบางทีถ้าเขียนภาษาไทยก็เป็นอย่างนี้ไปด้วยซ้ำใช่ป่ะเก่งกิใช่ไหมไม่เอาเออ
แล้วทีนี้ปุ๊บถ้าหนูจำวรรคเนี้ยวรรคที่ใส่เต็งๆว่าเป็นกะกิกุเกโกหนูก็จะสับสนว่าอ้าวตกลงคนญี่ปุ่นพูดคำว่าเกงกิหนูควรจะใส่เต็งๆไหมไม่ดิมันไม่ใส่เต็งๆเพราะมันไม่ใช่เสียงสั่นถ้าหนูจะเขียนถ้าหนูจะใส่เต็งๆอ่ะมันต้องเป็นเกงกิแต่มันไม่มีภาษาญี่ปุ่นอ่ะเออเขาไม่ได้พูดว่าเกงกิกิตัวเนี้ยคือเต็งๆแต่เขาพูดว่าเกงกิเออเป็นกิเบาๆมันมาจากคินั่นเองโอเคไหมได้ไหมเออเซนเซว่าจะพูดเรื่องนี้ทีหลังอ่ะแต่ว่ามีน้องๆถามมาก่อนก็เลยพูดไปก่อนนะคะอีกอันนึงที่มีปัญหาทั้งคุทั้งเคทั้งโคด้วยนะคะถ้ามันอยู่หลังตัวไหนมันจะออกเสียงเบาลงครึ่งนึงจนเหมือนกอไก่แต่ก็ไม่ใช่กอไก่แบบใส่เต็งๆแบบใส่เต็งๆเซนเซบอกแล้วว่ามันไม่ใช่กอไก่มันเป็นเสียงขุ่นเสียงสั่นกะกิกุเกโกเพราะฉะนั้นตั้งสติดีๆฝึกออกเสียงให้ถูกต้องตั้งแต่ตอนนี้นะคะเวลาเราออกเสียงถูกต้องเวลาเราออกเสียงได้ถูกต้องเราจะจับหน่วยเสียงได้พอเวลาเราไปฟังคนญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะจับหน่วยเสียงที่เขาพูดออกมาได้มันก็จะช่วยทำให้เราฟังได้เข้าใจได้ดีขึ้นนะคะมีอีกอันนึงอีกอันอีกวรรคนึงเมื่อกี้นี้เซไฮไลท์ไว้อะไรนะทะใช่ไหมทะจิซึเทโทอันนี้ก็เหมือนกันทะจิซึเทโทใช่ไหมแล้วก็มันจะมีจริงๆอันนี้มันไม่มาตีกับอันนี้หรอกเต็งๆอ่ะมันไม่เกี่ยวกันเลยเพราะว่าถ้าใส่เต็งๆมันจะกลายเป็นดอเด็กชัดเจนใช่ป่ะแต่ส่วนใหญ่จะเกิดกับ3ตัวนี้ทะเทะแล้วก็โทหนูเคยได้ยินเขาพูดตะเตะโตด้วยค่ะตกลงมันทะหรือมันตะมันเตะหรือมันเทะมันโตหรือมันโทถ้ามันขึ้นต้นอยู่พยางค์หน้านะอยู่พยางค์หน้ามันก็จะออกเสียงถอทหารคำศัพท์อะไรขึ้นต้นด้วยทะคะคำศัพท์อะไรขึ้นต้นด้วยทะขอความคิดเห็นน้องๆด้วยคำศัพท์อะไรที่ขึ้นต้นด้วยทะเอ่ยเดี๋ยวเซขอดูคอมเมนต์นะคะมีแต่คอมบังวะเพิ่งเข้ามาในคาบเรียนนะคะเข้าสายกันประจำนะจ๊ะคำศัพท์อะไรที่ขึ้นต้นด้วยทะทะทะอะไรคะทาโนชิทาโนชิทาโนชิมันก็จะออกเสียงทะใช่ไหมคำศัพท์อะไรที่ตัวทะตามหลังไม่รอคอมเมนต์น้องๆแล้วนะคะอันนี้ใช่ไหมมันควรจะอ่านว่าอะไรคำศัพท์อันนี้ง่ายมากเลยนะเห็นไหมมันลอยขึ้นไปข้างบนนะคะคำศัพท์คำนี้ฟุใส่เต็งๆเป็นบุใช่ป่ะบุอันนี้คือทะแต่ถ้าตัวทะมันอยู่ตามหลังบุหนูจะอ่านว่าบุทะก็ไม่ผิดไม่มีใครว่าหนูจะอ่านว่าบุทะก็ไม่มีใครว่าแต่คนญี่ปุ่นเขาจะพูดว่าบุตะบุตะจริงๆมันคือทะนั่นแหละไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะเพียงแต่ว่ามันอยู่ตามหลังตัวข้างหน้าตัวข้างหน้าปล่อยพลังลงไปปล่อยลมออกไปแล้วเสียงที่เหลืออยู่ให้ตัวทะก็เลยเหลือนิดเดียวคนไทยอ่ะหน่วยเสียงมันมีเยอะกว่าภาษาญี่ปุ่นไงเราก็เลยหูดีได้ยินแบบหลากหลายมากนะคะได้ยินเป็นต่อเต่าซะงั้นบุตะบุตะบุตะโอเคไหมเป็นเหมือนกันหมดเลยนะอันนี้คือเรื่องของ3คาบที่แล้วค่ะวันนี้คาบที่4เรามาลุยต่อของวันนี้นะคะก็คือการออกเสียงอิตัวอิเนี่ยนะถ้ามันไปอยู่หลังตัวอักษรใดๆนะคะมันจะอ่านออกเสียงแบบเชื่อมติดกันโอเคนะใครที่ดาวน์โหลดเอกสารมาแล้วแล้วก็ปริ้นมาเรียบร้อยนะคะหนูก็เปิดดูตามพร้อมกันที่หน้า3นะคะใครไม่ได้ปริ้นมาก็ดูตามรูดดูในโทรศัพท์ก็ได้นะคะแล้วก็เอาไปเขียนลงในสมุดก็ได้นะการอ่านออกเสียงอิตัวอิที่ตามหลังตัวอักษรใดๆจะออกเป็นติดกันตายแล้วคืออย่างนี้ตรงเนี้ยเซนเซเอาตารางของเราอะที่เราเขียนอะอิอุเอโอคะคิคุเคโคมาใส่ตัวอิข้างหลังถ้าหนูมองออกไหมตอนแรกเราเรียนนี้ใช่ไหมอ่ะ
พี่มองเห็นป่าวอือเอาตัวใหญ่หน่อยอะอีอือเอโอตกกระไดมั้ยเนี่ยได้อยู่นะแล้วก็คะคิคุเคโคแล้วก็ต่อลงไปต่อลงไปต่อลงไปถูกไหมเออซึ่งเซเอาอันนี้แหละมาใส่เสียงอีกนะคะมาใส่เสียงอีกมาใส่ตัวอีกถ้าหนูเจอแบบนี้ตัวอะแล้วมีตัวอีกต่อแบบนี้คำศัพท์นะถ้าสมมติว่าหนูเจอคำศัพท์ตัวอะแล้วก็มีตัวอีกต่อข้างหลังมันจะไม่อ่านว่าอะอีกไม่จะมันจะไม่อ่านทีละตัวไงมันจะอ่านไอคืออ่านออกเสียงอะและอ่านออกเสียงอีกแบบติดกันมันไม่ได้มารวมตัวกันนะลูกอย่างที่เซนเซบอกว่าตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นอะแต่ละตัวมันมี1จังหวะตัวเนี้ยมี1จังหวะตัวนี้ก็มี1จังหวะแต่ว่าถ้าข้างหลังเป็นเสียงอีกมันก็อ่านติดกันแต่มันยังคงเป็น2จังหวะอยู่นะเอาใหม่นะจังหวะนึงคือแบบนี้โอเคป่ะ2ตัวคืออะอีอันนี้คือการอ่านแบบ2จังหวะอะอีมันไม่ติดกันนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ถูกต้องมันต้องอ่านแบบติดกันแต่ยังคงเป็น2จังหวะไอไอไอมันไม่ใช่ไอไอคือ1จังหวะโอเคป่ะมันไม่ได้เอามารวมตัวกันมันคือไอไอโอเคมั้ยเออมันจะไม่ไอนะคะไม่ไอนะไอ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 เออเร็วๆมันก็เป็นไอแหละค่ะเซนเซเออนะแต่มันเป็น2จังหวะนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดว่าตัวอีอยู่ข้างหน้าเซนเซเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นไหมไม่ถ้าตัวอีอยู่ข้างหน้าถ้าสมมติว่าหนูไปเจอคำศัพท์แบบเนี้ยคำศัพท์นี้อ่านว่าก็อ่านไปอีอะตัวใครตัวมันโอเคไหมถ้าตัวอีอยู่ข้างหลังอ่านเชื่อมแต่ถ้าตัวอีอยู่ข้างหน้าก็ไม่เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นหนูอ่านตัวใครตัวมันนะลูกโอเคไหมเออส่วนอันนี้ที่เซนเซทำเป็นสีเทาๆเอาไว้นะคะมันเป็นตัวเทาๆเหรอคะเจนเจอันเนี้ยที่เซทำสีเทาๆเอาไว้อะสองอันกลางเนี้ยมันอยู่ในเรื่องของเสียงยาวเดี๋ยวเราจะไปพูดกันอีกทีนึงเสียงยาวข้ามไปก่อนโอเคไหมใครมีอันนี้ปริ้นออกมาแล้วนะคะหนูจะเห็นว่าเซนเซทำเป็นสีเทาๆจางๆมากเลยเห็นไหมเนี่ยเออเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีอยู่2แถวที่เซนเซทำสีเทาจางๆเอาไว้คือมันไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของเสียงยาวหนูช่วยเขียนลงไปว่ามันเป็นเรื่องของเสียงยาวมันไม่ใช่เรื่องของเสียงอีกนะเนี่ยเรื่องของเสียงยาวนะเซนเซก็จำไม่พูดถึงมันนะเดี๋ยวไปพูดถึงเรื่องเสียงยาวแล้วกันเอาเนี่ยอันนี้นะคะเสียงยาวนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีเรียนเรื่องเสียงยาวกันอีกเนาะโอเคไหมคือเป็นแบบนี้ทุกอันเลยนะทั้งแถวลงไปเลยนะเซเซขอลบออกไปก่อนนะคะเสียงยาวนะคะหนูเขียนลงไปนะขอลบออกไปก่อนมันเป็นเรื่องของเสียงยาวเออเหลือแค่นี้ทีนี้เอาตัวอีมาใส่หลังตัวอึหนูลองออกเสียงได้ไหมมันจะออกเป็นเสียงอะไรไม่ยากนะมันก็ไม่ใช่ตัวใหม่หรอกมันก็คืออ่านอีอ่านอุกับอีให้มันติดกันอะหนูจำตัวอูได้จำตัวอีได้คำนี้หนูอ่านได้แล้วอ่านว่าอะไรอุ้ยใช่ป่ะเอออุ้ยมันก็ไม่ใช่อุ้ยทีเดียวใช่ป่ะเพราะว่ามันก็ยังเป็น2จังหวะอุ้ยอุ้ยนะโอเคไหมอุ้ยนะอุ้ยต่อไปค่ะอันนี้อ่ะอกแล้วมาเจออีกก็จะเป็นโอ้ยโอ้ยโอ้ย2จังหวะอุ้ยไออุยโอยโอเคไหมเออมาทางนี้หน่อยแล้วถ้าหนูเอาวรรคต่อไปมาใส่ตัวอีล่ะคะกับอีเวลาเจอคำศัพท์ตัวไหนตรงนี้หนูจะไม่อ่านว่าคะอีอ่านแบบนี้คืออ่านทีละตัวมันไม่เชื่อมกันหนูต้องอ่านแบบเชื่อมกันเป็นใครใครใครคะอีใครนะเออมันไม่ได้เอาไปรวมกันนะลูกมันคือเชื่อมติดกันโอเคไหมตัวอี
วางไว้ข้างหลังคุอันนี้อ่านว่าคุส่วนอันนี้อ่านว่าอิแต่ตัวอิเนี่ยเกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นคะมันจะไปเชื่อมกับตัวหน้าอ่านว่าคุยคือเริ่มต้นด้วยคุแล้วจบด้วยอิแค่นั้นเองอ่านให้มันเชื่อมกันนะคะโคแล้วก็อิแบบนี้โคกับอิอ่านเชื่อมกันเป็นโคยโคยโคยโอเคไหมเป็นเหมือนกันทั้งนี้เลยใช่ไหมเออหนูลองอ่านตามเซนเซนะคะหน้าสั่งก่อนนะเออดีว่ะเซนเซก็ยื่นใส่กล้องแบบเนี้ยจะได้ไม่ต้องเขียนกระดานใครที่ปริ้นออกมาดูแล้วนะคะหนูก็ดูตามเอกสารหนูก็ได้นะใครยังไม่มีตอนนี้ก็ดูที่หน้าจอก็ได้นะคะเออ back to basic นะเราใช้แบบสไลด์ใช่ไหมมีหน้าจอสไลด์ขึ้นมีภาพเซนเซเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ข้างหน้าใครที่เคยเรียนกันในคอร์สก็จะเป็นแบบนั้นเนาะวันนี้เรา back to basic นะคะเขียนไว้บอร์ดแล้วก็ยื่นเอกสารใส่กล้องแบบนี้เลยเนาะอ่ะฝึกอ่านออกเสียงอีกที่อยู่ตามหลังตัวอักษรอื่นนะคะบรรทัดแรกก็อย่างที่บอกสีเทาเซนเซขอข้ามไปนะเพราะมันเป็นเรื่องของเสียงยาวนะคะไออุ้ยโอยไข้คุยโคยไซซุยโซยไทจุยโทยไนหนุยหน่อยไห้หุยหอยไม่มุยมอยง่ายเออเสียงอีนี่จริงๆบอกแป๊บเดียวก็ได้นะแต่ก็ฝึกนะครับเผื่อว่าบางคนที่ตั้งนะยังจำไม่ค่อยได้เลยค่ะเออเราก็ฝึกแบบนี้นะคะมันจะได้จำได้อันนี้ต่อนะคะย่ายย่าอีถ้าพูดย่าอีแบบนี้มันไม่เชื่อมกันเราต้องเอาใหม่เป็นย่ายนะย่ายใครย่ายไงย่ายยุยโยยไล่ดุยลอยแล้วก็ไวนะคะส่วนตัวอักษรที่ใส่เต็งๆเสียงขุ่นใช่ไหมใส่อีเข้าไปก็ไม่มีปัญหาหนูก็อ่านเชื่อมกันค่ะไม่ต้องตกใจเราก็อ่านตัวกะเสียงขุ่นนะไม่ใช่กะนะลูกกะเราก็อ่านตัวกะขึ้นต้นแล้วก็จบด้วยเสียงอีก็จะเป็นไกกุยโกยไซซุยโซยไดซุยโดยฮะอันนี้เป็นเต็งๆไบไบบุยบอยไปปุยปอยโอเคเสียงอีจบค่ะอย่าลืมถ้ามันอยู่ข้างหน้าไม่เกิดปรากฏการณ์ใดๆขึ้นนะคะลองยกตัวอย่างคำศัพท์มาสักสองคำยกตัวอย่างสองคำอย่างเช่นคำว่าอากายสีแดงอากายเอออันนี้ก็เหมือนกันเขาจะไม่อ่านอากายอากายใช่ไหมอ่ะคำศัพท์คันนี้นี่เป็นคำศัพท์นะคะแปลว่าสีแดงตัวนี้ตัวคะที่เซบอกเมื่อต้นชั่วโมงจำได้ไหมเออหนูจะอ่านว่าอะคะอิไหมอะคะอิไหมตัวเนี้ยเหนื่อยเหลือเกินนะถ้าอ่านตัวเนี้ยว่าคะมันจะรู้สึกเหนื่อยตัวคะเลยกลายเป็นคล้ายๆกอไก่แต่ก็ไม่ใช่ใส่เต็งเต็งถ้าใส่เต็งเต็งมันต้องเสียงสั่นกะกะอย่างนี้ใช่ป่ะอันนี้คือคะเบาๆก็เลยเป็นกะแล้วคะเนี่ยตัวข้างหลังมีอีด้วยต้องเชื่อมไข่ไข่เห็นไหมอากายอากายแปลว่าสีแดงนะคะอากายอีกอันนึงแล้วกันเออนะซึอีคะตัวคะใช่ไหมอยู่ข้างหลังมันก็จะไม่อ่านว่าซึอีคะอย่างนี้หรอกประเด็นแรกสื่อกับอีต้องอะไรกันคะเออเชื่อมกันเป็นซุยซุยซุยแล้วก็ตัวนี้กะเบาๆพอไม่ต้องคะแรงมากซุยกะซุยกะทีนี้ไม่งงแล้วนะหนูได้ยินคำว่ากะหนูไม่ต้องไปใส่เต็งๆแล้วลูกเขาไม่ใช่เสียงสัตว์เขาเป็นเสียงเดิมทีเป็นเสียงคอควายแหละแต่ว่า
มันลดเสียงลงมาครึ่งนึงซุยกะแต่ถ้าหนูจะอ่านซุยคะก็ไม่ผิดหรอกเออนะอ่านได้แกก็เหนื่อยไปแล้วกันซุยกะซุยกะโอเคไหมต่อด้วยข้อที่3นะคะการออกเสียงข้อ3ก็คือเสียงอึเสียงอึนะต่อเลยนะปึ๊บปึ๊บเหมือนเดิมเซนเซฝึกการอ่านโดยเอาตารางของเราหน้าแรกเอามาใส่อึให้หมดเลยมันดีนะคะเอามาใส่อึให้หมดเลยอ่ะอีเตนเซคงเขียนบนกระดานไม่หมดหรอกนะไม่งั้นวันนี้ไม่จบเอแล้วก็อะไรคะโอเอาสัก3แถวแล้วกันเอาพอแบบมันพอประมาณคะคิคือเคโคสะชิสุเซโซไม่การทำแบบเนี้ยที่เซนเซเอาแค่ตัวมาใส่เสียงเพื่อเป็นการฝึกเสียงเนี่ยเอามาทุกตัวเพราะว่าจะมีน้องๆหลายๆคนเลยที่ยังไม่ค่อยคล่องการนำทุกตัวมาฝึกออกเสียงมันก็ช่วยทำให้ทบทวนไปด้วยนะคะตัวอักษรเราก็จะได้จำแม่นๆอ่ะโอเคนะอันนี้คือที่เราเรียนกันมาถ้าเกิดว่ามันมีตัวอยู่ข้างหลังตัวใส่อะไรก็ได้นะคะใส่อะไรก็ได้เนี่ยอันเนี้ยเอาสีเขียวดีกว่าอ่ะมันนะใส่ทุกตัวไปเลยก็มันดีนะโอเคไหมคะเดี๋ยวนะข้างหลังเรามีอะไรไหมโอ้เอาทุกตัวมาใส่จริงๆเลยเหรอข้ามไปที่หน้า6ก่อนนะคะใครมีเอกสารข้ามไปที่หน้า6หนูจะเห็นตัวภาษาไทยโผล่ออกมา3ตัวก็คือนอนหนูงองูแล้วก็มอม้าหนูจะเห็นตัวภาษาไทยโผล่มา3ตัวนอนหนูงองูมอม้านะคะตัวเนี่ยมันเป็นตัวแทนของนอนหนูงองูมอม้านะคะแต่มันจะกลายเป็นนอนหนูงองูหรือมอม้าได้ก็ต่อเมื่อตัวที่อยู่ข้างหลังมันแต่ถ้าข้างหลังมันไม่มีอะไรหลักๆเนี่ยให้หนูไอ้นี่ก่อนให้หนูคิดซะว่ามันเป็นง่ายๆนอนหนูไปก่อนแต่ถ้าไปได้ยินงองูก็ไม่ต้องตกใจนะคะมันเหมือนกันทำไมล่ะเซนเซเพราะว่าไอ้เสียงเนี่ยภาษาทางสัตวศาสตร์เขาเรียกว่าเสียงนาสิกนะคะเสียงนาสิกแต่ละภาษามันก็จะมีเสียงนาสิกมีมากมีน้อยแล้วแต่ภาษานั้นๆ นะคะเสียงนาสิกในภาษาญี่ปุ่นคือเสียงอึมีอยู่อันเดียวจ้าเสียงเดียวนะเสียงอึเสียงนาสิกของภาษาญี่ปุ่นมีอันเดียวแต่เสียงนาสิกของภาษาไทยแม่กงแม่กลมแม่กลแม่กบแม่กบไปย้อนดูอดีตตัวเองที่เรียนภาษาไทยมานะคะว่าอันไหนคือเสียงนาสิกแต่ถ้าใครจำไม่ได้แล้วเซนเซลืมไปแล้วเอาแค่3ตัวนี้ก่อนนี่คือเสียงนาสิกในภาษาไทยนะคะนอหนูเสียงมันขึ้นจมูกไงงองูมอม้าเสียงมันขึ้นจมูกก็คือเสียงนาสิกของภาษาไทยเรามีเยอะกว่าใช่ไหมทีนี้มันก็เลยทำให้คนไทยเราหูดีกว่าคนญี่ปุ่นนะคะเซนเซบอกว่าคนไทยหูดีกว่าแล้วทำไมหนูฟังคนญี่ปุ่นไม่รู้เรื่องคะหูดีตรงที่เราฟังออกเป็นหลายเสียงไงใช่ไหมเราฟังคนญี่ปุ่นออกได้เป็นหลายเสียงถ้าเทียบกับภาษาไทยแบบนี้ไงเซนเซถึงไม่อยากให้หนูเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเทียบกับภาษาไทยเวลาเราเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วเนี่ยอีตัวคาราโอเกะตัดออกไปเลยเราไม่ใช้แล้วเราใช้ตัวอักษรที่รังงานะที่เรากำลังเรียนดีกว่าเนาะอ่ะกลับมาเรื่องนี้นะคะเมื่อกี้เซนบอกว่าอะไรนะอันนี้เอาไว้ก่อนนะอีนอหนูงองูมอม้าเอาไว้ก่อนนะเอาหลักๆแค่อ่านออกเสียงนอนหนูแล้วกันอ่ะนอนหนูงองูเยอะไปเอานอนหนูก่อนนะนอนหนูอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันก็คือตัวอ่ะแล้วสะกดเป็นนอนหนูใครที่คล่องภาษาไทยใครภาษาไทยได้เกรด4นะคะหนูก็จะมองบึ๊บเดียวรู้เลยว่าอ๋ออ่ะนออันไงเซนเซใช่ไหมมันก็จะอ่านว่าอันแค่นั้นอ่ะง่ายๆแต่ถ้าใครภาษาไทยไม่เก่งหนูก็ไม่ต้องไปสนใจว่าภาษาไทยหนูไม่เก่งไม่เป็นไรหนูก็เอาภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเพราะตอนนี้เราเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่ใช่ปะเราก็ตัว
เดิมของมันคืออะไรลูกอ่ะใช่ป่ะอ่ะแล้วตบนอหนูท้ายอันนี้ยิ่งยากกว่าอีกให้หนูไปตบใครเนี่ยอ่ะกับอึ้งอั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 งเป็นอะไรอันเออให้มันเป็นอันจะได้นะตกลงอ่านว่าอะไรคะอันเอออีเหมือนกันอีกับนอหนูใครได้เกรด4ภาษาไทยหนูก็จะสามารถมองออกว่าอ๋ออีนออินใช่ค่ะเออแต่เราไม่เรียนภาษาไทยกันเนาะเออจะสอนภาษาอะไรวะเนี่ยเราก็จะอ่านเสียงอีขึ้นต้นแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวสะกดนอหนูอีอึอีอึอิน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 นะอึอึก็เป็นอึนเอ็นออนนะคะถ้าเราจำถ้าเราอ่านว่าอันอินอุนเอ็นออนอันต่อไปหนูได้เลยเป็นคันคินคุนเคนคนเออสมัยเด็กๆ เวลาเราสะกดภาษาไทยอะเราเล่นกันสนุกสนุกแบบนี้ใช่ป่ะเซนเซว่ามันก็เป็นช่วยทำให้เราเขาเรียกอะไรมันเป็นทักษะทางภาษาอย่างนึงอะเนาะเล่นกับภาษาอันอินอุนเอ็นออนอันนี้ก็ต้องเป็นอะไรอะคะอึคะอึคะอึคันคินคุนเคนคนง่ายไหมเออไม่มีที่ไหนสอนสะกดเอายกทั้งตารางมาสะกดด้วยตัวแบบนี้นะคะที่ออยเซนเซสอนแบบนี้ก็เพราะว่า1ฝึกเยอะๆดีที่สุด2ก็คือไอตัวตารางอันเนี้ยที่เราเรียนกันมาเราคัดกันมาน้องๆบางคนยังจำไม่ได้เลยการเอามาฝึกอีกทีนึงก็เป็นการช่วยทบทวนด้วยเนาะเออเพราะฉะนั้นอ่านไปเลยนะคะหน้านี้เลยนะอ่านไปเลยนะหน้านี้นะคะเซนเซเขียนไม่หมดนะคะเขียนได้แค่3แถวอ้าวไม่ใช่ดิอันนี้เสียงยาวซ้ำยงเพจิเดสหน้า4นะคะหน้า4ข้อ3เสียงอึอ่านตามเซนเซอันอินอึนเอ็นออนเห็นไหมมันจะเป็นนอหนูแต่ถ้าเกิดว่าเราไปได้ยินอังอิงอุงเอ็งอ่องคนญี่ปุ่นอ่านแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจมันจะนอหนูหรือก็งูเหมือนกันเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นมีอันเดียวภาษาไทยมีทั้งนอหนูงองูแล้วก็มอม้านะคะเราถามคนญี่ปุ่นว่าฟังฉันพูดนะอันกับอั้งเหมือนกันไหมเขาก็บอกเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรเขาได้ยินเป็นอึ ตัวเดียวต่อค่ะสั้นอะไรวะข้ามอะไรวะคันคินคุนเคนคนสั้นชินซึนเซนซอนท่านจินจุนเทนทนนั่นนินนุนเน่นนอนอ่านตามเซนเซทันไหมเนี่ยใครอ่านตามไม่ทันอ่านไปพร้อมกันเลยก็ได้นะคะเออแล้วก็เดี๋ยวไลฟ์จบแล้วหนูก็ไปแอบอ่านเองคนเดียวเงียบๆก็ได้นะลูกใครที่บอกว่าเซนเซหนูอ่านแล้วไม่มั่นใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีอะไรไม่ต้องโทรมานะไม่ต้องโทรมาหาเซนเซนะเขาเรียกอะไรส่งข้อความเสียงใช่ป่ะเออส่งข้อความเสียงทั้ง Facebook หรือว่าทาง LINE ก็ได้ค่ะส่งมาแล้วเดี๋ยวเซนเซนอนฟังนะคะต่อไปค่ะอะไรนะฮันฮินฟุนเฮนฮอนมันมินมุนเมนมอนก็คือเอาอะถึงอึนี่แหละมาใส่ตัวอึลงไปอีกทีหนึ่งนะคะแล้วอะไรเอ่ยยันยุนย่นลันลินลุนเลนลนวะกับอึก็เป็นวันนะคะส่วนตัวเนี้ยตัวโอเราไม่เอามาเขียนเป็นคำศัพท์ตัวโอตัวเนี้ยเราไม่เอาไปเขียนเป็นคำศัพท์อันนี้ไม่มีแน่นอนถ้าจะเป็นโอเราก็ใช้โอตัวนี้เนาะเออแล้วส่วนตัวอึกับตัวอึมันจะเป็นอะไรอ่ะคือตัวอึไม่มีคำศัพท์ตัวไหนที่ตัวอึขึ้นต้นอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่มีนะคะแล้วก็เสียงขุ่นที่เราเรียนกันไปเอามาใส่เต็งๆได้ไหมได้เลยนะคะเราก็ไม่ต้องตกใจอะไรกะก็กะไปแล้วก็จบด้วยอึก็เป็นกันนะกันกินกุนเกนกอนซันจินจุนเซนจอนทันจินจุนเดนดอนบันบินบุนเบนบอนปันปินปุนเป็นปอนมันไหมมันมากเลยนะคะมันไม่ยากไงเออนะเสร็จแล้วทีนี้เขาก็เลยมาบอกว่าหน้าที่5ค่ะ
หน้าที่5หรือเปล่าโลคุเพจิค่ะหน้า6หน้า6หน้า5เมื่อกี้นี้นะคะหน้า6เขาก็บอกว่าส่วนมันจะเป็นนอนหนูงองูมอม้าชัดๆเลยก็คือมันขึ้นอยู่กับตัวหลังของนะอันนี้เมื่อกี้นี้ที่เราฝึกอ่านมันไม่มีตัวอะไรตามมาข้างหลังใช่ปะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นนอนหนูหรือมอม้าอ่ะหรืององูก็ได้แล้วแต่นะคะทีนี้เขาบอกว่าถ้าตัวตามด้วยตัวไม่ตัวดิวักอะสะทะถ้าตัวนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้เผื่อใครยังไม่มีเอกสารนะคะเซนเจเขียนให้ก่อนถ้าตัวเนี่ยมีตัวมีวักอะสะวักก็คือทั้งลูกๆมัน4ตัวที่ตามมาข้างหลังอะอิอุเอโอเนี่ยสะกสะชิซึเซโซนะคะทะดะแล้วก็นะแล้วก็ละมันจะออกเสียงเป็นนอหนูตัวออกเสียงเป็นนอหนูยกตัวอย่างค่ะอย่างเช่นคำว่าเล่นอะอิมันจะเขียนคำศัพท์ตัวนี้ให้นะคำว่าอ่ะเราลองมาอ่านคำศัพท์ตัวนี้กันนะคะเล่นไอแปลว่าความรักอ่ะเซนเซพูดออกมาแล้วอ่ะหนูยังไม่ทันสะกดเลยอ่ะอีตัวนี้แปลว่าความรักนะคะมองเห็นไหมอ๋อพอได้อยู่พอได้อยู่นะคะตัวนี้เละอะอีจะอ่านยังไงเละเป็นตัวสะกดมีนอหนูมีตัวเป็นตัวสะกดเพราะฉะนั้นเละเละคือเล่นเล่นแล้วฝึกมาเมื่อกี้นี้เปิดย้อนกลับไปก็ได้มีตัวที่เราอ่านว่าเล่นไหมมีอันนั้นเราก็อ่านว่าเล่นใช่ปะในที่นี้จะเป็นเล่นหรือเล่งหรือเล่มเรามาดูตัวนี้ค่ะตัวนี้คืออ่ะมันอยู่ในกฎข้อนี้ใช่ไหมตัวนี้เป็นอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเท่ากับนอหนูอ่านว่าเล่นอ่ะอีอ่านไงอ่านแบบเชื่อมใช่ปะเลนไอคำนี้อ่านว่าเลนไอนะคะไม่ใช่เลอึอะอินะคำนี้ไม่ได้อ่านว่าเลอึอะอิอ่านว่าเลนไอเลนไอได้ไหมถ้าหนูอ่านว่าเลงไอเลงไอได้ไหมเซมันก็ได้แหละคนญี่ปุ่นอย่างที่เซบอกเขาฟังเป็นเสียงเดียวกันแหละแต่มันจะรู้สึกแปลกๆไงเลงไอหรือถ้าหนูบอกว่าเลมไอได้ไหมเซมันรู้สึกแปลกๆอ่ะนะได้นะอีกกฎหนึ่งค่ะอีกข้อหนึ่งถ้าตัวนะมีตัววักคะวักกะนะคะวักยะแล้วก็ตัววะนะคะตามมาข้างหลังจะได้เป็นงองูตัวอย่างก็คือคำว่านี้เราลองมาอ่านคำนี้ดูนะคะคำนี้แปลว่าโทรศัพท์ค่ะตัวนี้คือโทรศัพท์นะคะตัวเดะตัวอึแล้วก็ตัววะเราต้องดูว่าตัวอึเนี่ยมันจะออกเสียงเป็นอะไรดูจากตัวนี้ค่ะตัวที่ตามหลังมันมาคือตัววะมันตรงกับกฎข้อนี้ก็คือจะออกเสียงเป็นงองูมันก็คือเด้งวะเด้งวะเซนเซคะถ้าหนูออกเสียงเป็นเดนวะได้ไหมเดนวะก็ได้คนญี่ปุ่นเซบอกแล้วจะงองูหรือนอหนูมันก็คืออันเดียวกันแต่ถ้าเป็นมอม้านี่มันจะชัดเจนเลยไงถ้าเป็นมอม้ามันก็ไม่มันไปกันไม่ได้เดมวะมันไปกันไม่ได้นะเมื่อไหร่จะเป็นมอม้าล่ะคะเซนเซหนูอยากให้มันเป็นมอม้าจะแย่อยู่แล้วมันไม่พอค่ะเซนเซขอลบกระดานนะเมื่อไหร่จะมันเป็นมอม้าเวลาเราเรียนว่าเสียงเนี่ยจะเป็นนอหนูงองูหรือมอม้าเซนเซจะบอกน้องๆเสมอว่าหนูไม่ต้องไปท่องก็ได้นะเอาจริงๆหนูแค่จำตัวนี้อันสุดท้ายเนี่ยพอละหนูไม่ต้องไปท่องก็ได้ใครที่ไม่ถนัดท่องก็ไม่ต้องท่องเสียเวลาท่องไปจำคำศัพท์ดีกว่ามอม้าเนี่ยมันเป็นเสียงที่เริ่มจากการปิดปากใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะออกเสียงมอม้าก็ต่อเมื่อคำที่อยู่ข้างหลังอ่ะมันเริ่มจากการปิดปากตัวนะคะโอ้ยสั้นเกินบวกกับตัวฮะมะบะแล้วก็ปะ
ยกตัวอย่างนะคะคำศัพท์คำนี้เดี๋ยวลองให้อ่านคำศัพท์คำนี้นะโอ้ยทำไมปากกาในมือมีอยู่หลายอันจังอันนี้ได้ไหมเซปะอีที่เราเรียนกันมาแล้วเมื่อกี้นะทั้งนั้นแหละอันนี้แบบว่ารุ่นพี่นะคะอ่านง่ายๆคำนี้เราต้องอ่านเซกับนะคะเราจะอ่านตัวตัวนี้เป็นนอนหนูงองูหรือมะม้าดูตัวนี้ค่ะตัวปะมันเข้ากดข้อนี้ใช่ป่ะอันเนี้ยใช่ป่ะลืมเขียนอันนี้เท่ากับมะม้านะคะเพราะนั้นอันนี้ต้องเป็นมะม้าเซก็เป็นเซมใช่ไหมเซมข้างหลังเป็นไปปะอีอ่านเชื่อมกันเป็นไปถ้าเกิดว่าเมื่อกี้นี้เซบอกว่าไม่ต้องไปท่องก็ได้ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติแรกๆหนูอาจจะอ่านว่าเซงไปเซงไปหรืออาจจะอ่านว่าเซนไปเซนไปเซนเซว่ามันไม่ใช่ความผิดที่รุนแรงอะไรมากจริงๆนั้นเซเคยได้ยินน้องๆพูดว่าเซมไปอ่ะเซนไปเซมอะไรนะเซนไปเพราะว่าเขาเรียนมาว่าอันเนี้ยเซนเซไงใช่ป่ะคำเนี้ยอ่านว่าเซนแล้วก็อันนี้คือเซอันนี้ออกเสียงนอหนูพอไปเจออันนี้เขาก็เลยคิดว่าอันนี้คือนอหนูเหมือนเดิมเขาก็เลยอ่านว่าเซนไปมันเป็นความผิดที่เด็กๆอ่ะหมายความว่าเด็กๆก็พูดไม่ชัดอ่ะมันก็เหมือนหนูเป็นเด็กๆแหละแต่ถ้าหนูฝึกต่อเนื่องไปเรื่อยๆหนูก็จะโตขึ้นเองรับรองว่าถ้าหนูฝึกพูดไปเรื่อยๆมันจะกลายเป็นเซนไปโดยอัตโนมัติเองค่ะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ซีเรียสเรื่องนี้นะหนูจะอ่านเซนไปเซงไปหรือว่าเซมไปเดี๋ยวพอเราเข้าบทเรียนเดี๋ยวเราก็จะชินเองนะคะแต่ว่าถ้าใครเอาหลักการเลยเซนหนูต้องการพูดให้ชัดหนูต้องรู้ให้ได้ว่าเมื่อไหร่เป็นนอหนูงองูหรือมอม้าก็นี่แหละสูตรเนี้ยจำไปเลยท่องไปเลยนะคะอันเนี้ยมันเริ่มจากไปมันเริ่มจากเปิดปากไงไปใช่ป่ะไม่ใช่เปิดปิดคำว่าไปเนี่ยมันเริ่มจากปิดปากเพราะฉะนั้นเสียงเสียงนาสิกเพื่อที่จะให้มันเชื่อมต่อกับข้างหลังง่ายมันก็เลยเป็นมอม้าไงลูกเซมไปหนูจะเอาแบบท่องจำหรือจะเอาแบบความเข้าใจก็ได้นะท่องจำเนี่ยหนูก็จำไปเลยหน้านี้หน้านี้นะคะจำไปเลยนะแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบความเข้าใจอย่างที่เซบอกมอม้ามอมอแล้วเริ่มจากปิดปากใช่ป่ะมอมอมันเป็นเสียงปิดปากเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดเมื่อข้างหลังเป็นตัวที่ปิดปากอย่างเช่นปะกับบะกับปะมะวักมะมะมิมุเมโมก็ปิดปากใช่ป่ะนะคะอ่ะโอเคเสียงยาวต่อเลยไหมไหวไหมวันนี้ได้สองเสียงแล้วนะคะจริงๆเสียงอีกไม่ยากเลยบางตำราเขาอธิบายแค่บรรทัดเดียวนะคะเซนเซอธิบายไปครึ่งชั่วโมง มีน้องๆรออยู่นะคะต้องรอแล้วล่ะต้องรอแล้วก็ลุ้นเอานะคะว่าเซนเซจะมาวันไหนเวลาไหนนะโอเคไหมมีคำถามอะไรไหมเอ่ยมีน้องส่งตัวอย่างคำศัพท์ที่เซนเซถามเมื่อกี้มานะคะขอบคุณมากๆเลยนะเซนเซถามขอคอมเมนต์คำแนะนำแต่ก็ไม่ได้ดูขอบคุณมากๆต้องขออภัยที่ไม่ได้ดูด้วยนะคะพอดีว่าบางทีเนี่ยเซเซพูดไปแล้ว2นาทีอีคอมเมนต์มันเพิ่งเด้งมานะคะเนาะอ่ะเดี๋ยวเอาไว้คาบต่อไปแล้วกันคาบต่อไปเดี๋ยวเซขอตัวอย่างหนูเตรียมคำศัพท์ไว้ด้วยนะนะคะนะวันนี้เราก็จัดการกันไปเรียบร้อยแล้วนะการอ่านออกเสียงทั้ง3เสียงคาบต่อไปนะคะซึ่งจะมาวันไหนก็ไม่รู้จะเป็นเรื่องนี้เรื่องเสียงยาวนะคะเรื่องเสียงยาวจะยากนิดนึงแต่ไม่ยากมากนะก็ใกล้จะหมดละเหลืออีกไม่กี่เสียงนะคะเสียงควบเนี่ยยากมากควบยาวก็ยากมากนะคะคงต้องแบบแบ่งให้เป็นคาบนึงเลยแหละวันนี้คาบนี้ได้2เสียงนะคะก็โอเคแหละแล้วก็เรียนกันต่อเนื่องไปได้นะคะได้ไหม
โอเควันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะน้องๆทุกๆคนที่เข้าเรียนมาเรียนกันในคลาสสดวันนี้นะแล้วก็น้องๆที่มาย้อนหลังด้วยนะย้อนหลังก็น่ารักมากๆนะคะอย่าลืมใครที่ต้องการเอกสารแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าจดตามกระดานไม่ทันอยากได้เป็นเอกสารไปเปิดดูเปิดเขียนเลยนะคะหนูก็แอดไลน์ออยเซนเซมานะคะ line at oi sensei แล้วก็จะมีลิงก์ส่งไปให้ส่วนใครที่เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็เขียนข้อความมานะมันไม่มีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะตอบกลับเป็นข้อความอัตโนมัติอ่ะมันไม่อัตโนมัติเซนเซอัตโนมือเอาเองนะคะหนูทักเข้ามาเซนเซก็จะส่งลิงก์ไปให้ด้วยมือของเซนเซเองเลยแล้วกันนะไม่รู้ตั้งยังไงนะคะทำไม่เป็นใครเก่งไลน์แอดมาสอนเซนหน่อยดิเออนะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้เซนเซก็ต้องขอจบการเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากคอร์สพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน101เอาไว้ด้วยนะคะมาเรียนพื้นฐานกันก่อนที่จะเข้าไปเรียนบทเรียนหลักนะคะตำราเรียนมินาโนะนิฮงโกะนะคะเอาพื้นฐานตรงนี้ก่อนนอกจากเรื่องตัวอักษรยังมีการสอน เรื่องต่างๆอีกมากมายดาวน์โหลดเอกสารอันนี้แล้วก็ลองเปิดดูนะคะว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างโอเคเซนเซต้องไปก่อนแล้วนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะโอจุการะซามาเดชิตะมาตาคอนโดเจอกันครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ